ก่อนที่จะกินเจลนะหมอเขาบอกว่าเป็นไตวายเพราะวัณโรคมันทำลายไตแล้วไงทำลายไตทำลายกระเพาะปัสสาวะหมอเขาก็ช่วยเต็มที่จนฟื้นขึ้นมาอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นความรู้สึกเราก็เหมือนไม่เป็นไรไงแต่หมอเขาก็ใส่สายเนาะสายเพื่อระบายให้มันฉี่เองไม่ได้เลือดไหลออกแบบใครเห็นเขาเป็นมะเร็งไงเขาไม่รอดใครเห็นเขาก็ไม่รอดที่กินนี่ทำให้เราแบบมีแรงขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพียไตก็โอเคมันก็อยู่ระดับหนึ่งให้ว่าเป็นโรคไตก็คือไม่เป็นแต่แค่ว่าวันนั้นโรคมันทำลายมันเหลือแค่30-40%นะตอนนี้ค่าไตเหลือ30-40%ใช่แต่ค่าไตก็ประมาณ1.879อะไรทำนองนี้เลยนะมันน่าจะเป็นค่าอะไรค่าครีเอตินินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันที่หมอว่าเออโอเคนะไปที่ไรก็โอเคแล้วคุณหนูมั่นทานมากี่นานแค่ไหนละคะเกินปีแล้วเนาะเกินปีค่ะแล้วคือทานไปแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างคือดีขึ้นแบบไหนผิวพรรณดีหน้าตาสดใสไม่น่าเชื่อนะไม่แก่ไม่แหละตอนนี้อายุ58เดือนนี้แหละทำให้นอนหลับไม่ใครลองไม่เครียดด้วยนะถึงจะใส่สายแต่เรายังถ้าเป็นมะเร็งก็คงจะตายก็ต้องเป็นมาที่5-6 ปีแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่ามีโอกาสที่จะถอดสายไหมหรือว่ายังไงทุกวันนี้ปัสสาวะเองได้ไหมคะไม่ได้หรอคล้ายแบบท่อไตเรามันตีบไหมไปท่อไตระหว่างมหากับพ่อปัสสาวะเราก็ไม่อยากถามว่าไม่อยากได้ยินครับว่าใส่ไปตลอดชีวิตอะไรใช่ไหมถ้าอยู่ได้ขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับความรู้ ค่ะ